ีครับเพื่อนๆผมสราวุธเทิร์ฟแคร์นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็กำลังเดินสำรวจแปลงหญ้ากรีนในสนามอยู่นะครับหญ้ากรีนพันนี้ก็เป็นหญ้าสกุลเบอร์มิวด้านะครับเป็นหญ้ามินิเบอร์ดี้หญ้ากรีนส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆมันก็จะมีข้อป้องที่สั้นนะครับใบจะเล็กเรียวสามารถทนการตัดสั้นได้ดีนะครับมันจึงเหมาะที่จะนำมาทำหญ้ากรีนในสนามกอล์ฟนะครับเพราะว่ามันสามารถทำสปีดได้เร็วนะครับเพื่อนๆครับแต่ตอนนี้ผมสังเกตเห็นความผิดปกติบนหญ้ากรีนนะครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นหวีของหนอนกระทู้นะครับเป็นพวกอาร์มี่วอร์มเป็นหนอนกระทู้ที่เข้ากับกินหญ้าในเวลากลางคืนนะครับถ้าเข้ากับกินหญ้าพาสพลัมนะครับที่ปล่อยหญ้าให้ยาวแล้วก็ใบหญ้าพาสพลัมจะมีใบที่ใหญ่นะครับเราก็จะสังเกตเห็นอาการรอยกัดที่ชัดเจนนะครับแต่หญ้ากรีนตัวนี้ใบมันเล็กและสั้นนะครับมันก็จะมีอาการอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าหากปล่อยไว้ไม่ฉีดยากำจัดมันก็จะเข้ากัดกินใบหญ้าจนทำให้หญ้ากรีนสุดได้นะครับเพื่อนๆครับพอหญ้าโดนกัดที่ใบโดนทำลายระบบรากโอกาสที่หญ้าจะเกิดโรคก็สามารถเกิดได้ง่ายนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะลองขุดกอหญ้าเอาหนอนขึ้นมาดูนะครับเพื่อนๆครับตัวมันจะเล็กมากเลยนะครับเพื่อนๆเล็กกว่าพันธุ์ที่เข้ากัดกินหญ้าพัสพลัมมากเลยนะครับแต่เห็นเล็กๆแบบนี้ก็อันตรายมากเลยนะครับเพื่อนๆจะปล่อยไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นถ้าโดนเข้าโจมตีคืนหนึ่งหญ้ากรีนหายไปครึ่งกรีนได้เลยนะครับหนอนกลุ่มนี้มันจะไม่ค่อยชอบแสงนะครับเพื่อนๆกลางวันมันจะต้องหลบอยู่ใต้กอหญ้านะครับแล้วก็ออกมาหากินในเวลากลางคืนครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ทำไว้เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการตรวจเช็คสนามหญ้านะครับว่ามีหนอนบุกรุกหญ้าเบอร์มิด้าของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสราวุธเทิร์ฟแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ